โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เจอออนไลน์ครั้งนะครับผมวันนี้อยู่ในตัวละครนินจานะแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาอธิบายเกี่ยวเรื่องตัวละครนินจาโดยเฉพาะนะครับจะเป็นโดยรวมนะครับวันนี้เป็นคลิปแนะนำลูปนะครับผมแนะนำการฟาร์มของซากปลักปักพังคิดเทียนะครับผมที่หลายๆคนชอบมาลงกันนะหรือไม่ก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาลงแต่มันโผล่ตรงนี้นะครับคิดเทียวิธีการเข้าเนี่ยมันจะเข้าได้2ทางนะครับนั่นคืออันดับแรกเลยคือทำเควสนะครับแล้วก็มันจะมีเควสหนึ่งที่สามารถเลือกเข้าได้นะครับโดยการคุย NPC แล้วก็ใช้ไอเทมชื่อว่าเล็บพูดดำนะครับเพื่อแลกประตูทางเข้านะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่วิธีที่ใช้กันทั่วไปเลยจริงๆก็จะเป็นวิธีของการวิ่งหาหลุมในฝั่งทะเลทรายมาเลเซียนะครับผมฝั่งตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับโดยหลุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเป็นรูปไว้ให้ละกันนะครับว่าหลุมจุดหลุมเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะโอเคนะครับผมคิดเทียนะครับ AP DP แนะนำผมอันนี้แล้วแต่ละกันนะผมเคยมาตอนช่วงประมาณ 2-40 ก็พอฟาร์มไหวแต่ขยะก็ไม่ได้ได้เยอะมากนะครับก็แค่พอฟาร์มไหวเฉยนะครับถ้าให้แนะนำจริงผมแนะนำสัก265ขึ้นไปแล้วกันนะครับ265ขึ้นไปแล้วก็ DP สัก310ขึ้นไปนะครับเพราะมอนทิเทียมันตีแรงแหละแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแรงจนน่ากลัวครับ265ขึ้นไปแล้วก็ DP 310โอเคข้อดีของทิเทียนั่นก็คือมันดรอปชิ้นส่วนดำนะครับที่เอาไปประกอบเป็นต้องหูทุนการเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีดรอปเป็นสร้อยทุนการเลยก็มีนะครับผมส่วนเรื่องไอเทมขยะอะไรพวกนี้นะครับขยะราคาจะอยู่นี่ราคา 15,000 นะครับผมโดยการฟาร์มเนี่ยมันจะฟาร์มแตกต่างจากตัวของอาร์คแมนนะเพราะว่ามอนที่นี่มันจะไม่ล้มนะครับผมยาที่ผมแนะนำให้พกติดตัวกันมานะครับสำหรับที่นี่นะก็คือนี่ครับมันคือยายักษ์นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ล้มเนี่ยการใช้ยายักษ์เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจได้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับยายักษ์เนี่ยยังไงก็แนะนำครับให้เอาติดตัวมาด้วยนะครับเพื่อความเร็วในการฟาร์มที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับพูดถึงข้อดีกันไปแล้วนะครับข้อเสียของคิเทียมีอยู่2เรื่องครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อมกันด้วยนะครับข้อเสียของคิเทียนั่นก็คือข้อ1ครับลูปมันน้อยนะครับลูปมอนเตอร์มันค่อนข้างน้อยนะครับผมมันจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ 3-4 ลูปเท่านั้นเองนะครับตอน1 channel นะตอน1 channel เลยนะครับแล้วก็ข้อเสียที่2คือคนเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของแค่คนที่เกียร์ประมาณนี้นะครับคนที่เกียร์สูงๆบางคนนะครับบางคนก็ยังฟาร์มที่นี่อยู่นะครับเกียร์สูงๆแล้วเป็นสูงก็ยังฟาร์มที่นี่อยู่นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะปะทะกับผู้เล่นด้วยกันเยอะขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีลูปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละลูปเลยแล้วกันนะครับป่ะนะอันนี้เป็นลูปที่ผมฟาร์มประจำนะครับฟาร์มประจำเลยนะครับผมจะเริ่มที่ลูปเขาเรียกอะไรอ่ะลูปหลักเก่าเหรอหลักเก่าครับก็นี่เลยนะครับวิ่งตรงมาจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงมาเลยนะครับข้างซ้ายจะเป็นบ่อน้ำนะแล้วก็วิ่งตรงยาวเลยนะครับโดยลูปเนี้ยมันจะบอลค่อนข้างเยอะนะครับบอลค่อนข้างเยอะแต่ลูปเป็นลูปกว้างนะครับพิเทียส่วนใหญ่จะเป็นลูปกว้างวิ่งตรงมานะครับโอเคตรงมาแล้วนะครับน่าจะไม่มีคนโอเคครับตรงนี้คือหลูปคิดเทียนะครับเขาเรียกว่าหลูปหลักเก่าคิดเทียนะครับผมจุดสังเกตก็คือตัวลูกโลกตรงนี้นะครับมันจะเป็นห้องที่มีแกนลูกโลกอยู่ตรงกลางนะครับสามารถวิ่งได้ทั่วไปเลยนะครับผมจุดตรงนี้จุดพักก็จะอยู่ตรงที่ผมนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดใครที่แบบเข้ามาแล้วเอ้ยอยากพักลูปอะไรเงี้ยไม่อยากตีแล้วก็ดูตรงนี้นะครับผมดูตรงนี้ได้นะครับเป็นจุดที่ผมนั่งอยู่เลยครับอ่ะโอเคนะครับ
ปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทลูปไปเลยนะครับผมจะสตาร์ทที่ตัวนี้นะครับสตาร์ทที่กองนี้นะครับเราจะลากกองนี้นะครับมาชนกองนี้แล้วก็มาดึงมาไว้ที่ตัวของเอลเทนตัวนี้นะครับนี่เอลเทนนะครับก็ทำดาเมจไปครับดาเมจย้ำอีกครั้งนะครับทิเทียเป็นมอนไม่ล้มนะครับพยายามตีด้านหลังนะครับส่วนวอลเตอร์ทั่วไปเนี่ยพยายามแคะมันก่อนนะครับสกิดมันก่อนสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่สกิดเนี่ยมันจะเดินค่อนข้างช้านะครับผมดูพี่สองก็มาตรงนี้ครับลากตัวเด็กไปลากตัวใหญ่นะมาชนตัวที่เป็นตัวยิงไกลนะครับตัวเอลเทนเนี่ยจะเป็นตัวยิงไกลนะครับแล้วก็ลูคาบันเทนเนี่ยก็เป็นตัวยิงไกลนะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้วิ่งต่อมาเข้ามาในห้องนี้ครับเราจะทำดาเมจมอนกองนี้นะครับเพื่อลากมันเข้ามาชนตัวลูคาบันเทนนะครับตรงนี้เราจะลากได้2ฝั่งนะครับเราจะสามารถลากฝั่งนี้ไปชนฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่สไตล์ผมคือผมจะลากมาชนตรงกลางครับลากยังไงก็ได้ให้มันมาชนตรงกลางเพื่อไม่ให้มอนมันกระจายกันเกินไปนะครับอาจจะเหลือมอนไว้ตัวนึงนะในการตีนะครับเพราะว่าสไตล์ผมจะไม่ลากมาชนอยู่แล้วนะครับลากมอนมาชนกันให้ออกมานอกประตูครับออกมานอกประตูนะครับจะเจอเนี่ยทูคาบูโลไม่ใช่บูโมดนะครับตัวเนี้ยอันนี้ต้องตีก่อนนะครับ1ทีเพราะไม่งั้นถ้าไม่ตีเนี่ยมันจะลุกช้ามากๆนะครับกว่าจะเข้ามาถึงตัวเรานี่แทบหลับนะฮะแทบหลับนะครับอาหารเนี่ยอันนี้เลือกกินเอาเลยนะถ้าใครที่ AP น้อยๆผมแนะนำให้กินเป็นอาหารตีมอนนะครับส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยอยากเผื่อจะต้องปะทะคนอื่นเนี่ยกินตีคนมาก็ได้นะครับกินรถดีเยี่ยมมาก็ได้นะแล้วก็นี่ครับมาลากตรงนี้ฮะลากตรงนี้ครับชนนี่ฮะตรงนี้ก็ตีครับเสร็จแล้วนะครับให้วิ่งเข้ามาที่ตัวใหญ่ตรงนี้นะครับผมลากทุกตัวรอบนี้ครับลากทุกตัวเลยลากตัวเลยรวมถึงกองนี้ตัวนี้ด้วยนะมีคันควิกอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตีครับนะครับผมนี้เราเสร็จแล้วก็มาตรงหน้าประตูนี้ครับส่วนใครที่ AP สูงนะครับจบกองนี้คุณสามารถไปวนในประตูนู้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า AP ประมาณอย่างที่ผมบอกคือ265นะก็วนแค่ทีพอเราวนแค่ห้องนี้พอโอเคจากนั้นครับวิ่งตรงทะลุมานี่เลยนะครับมาเรียกมอนตรงนี้นะครับเสร็จเรียกมอนตรงนี้เห็นไหมกว่ามันจะลุกนะครับลากเข้ามาที่ตัวนี้นะครับลากเข้ามาที่ตัวใหญ่ครับที่ผมให้ลากเข้ามาตัวใหญ่เนี่ยเพราะว่า1ตัวใหญ่มันเป็นตัวยิงไกลนะมันจะไม่ค่อยเดินตามเราที่รู้กันนะครับเราเน้นลากนะครับเสร็จมันจะเหลือบอลตรงนี้หนึ่งเรียกมาครับเรียกมาเสร็จเข้ามานี่นะครับก็จะจบที่รูปเดิมนะอาจจะเคลียร์กองนี้ก่อนนะครับอาจจะเคลียร์กองนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาดึงบอลตรงนี้นะครับเข้ามาชนตรงนี้อันนี้ก็คือจบ1รูปนะครับส่วนที่ผมบอกว่าถ้าใครที่แบบ AP เกินไปสูงๆแล้วนะครับ277 281อะไรพวกเนี้ยนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปที่ซอยนี้ครับไปวนซอยนี้สักทีหนึ่งก็ได้นะครับลากกองนี้นะครับลากเข้ามานี่ครับลากเข้ามาตรงนี้ได้ครับนะแล้วก็ดึงกองนี้ครับมาชนตรงนี้นะครับคือตรงนี้เอลเทนมันจะเยอะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะฟาร์มเนี่ยแหละวนออกมาข้างนอกด้วยนะครับ
ถ้าได้ฟาร์มลูปนี้นะแต่ลูปนี้อย่างที่บอกครับมันคือเมนเก่าเพราะนั้นคนก็จะเยอะเหมือนกันนะคนก็จะเยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่เยอะนะครับปึ๊บตายละนะครับน้ำจะเหลือเศษๆนะก็ปล่อยมันครับเรามาเอากองนี้ครับแล้วก็ดึงอันนี้นะครับชนกันเข้ากับตัวเล็กดึงตัวเล็กเข้ามาหาตัวใหญ่ระหว่างรอก็ทำดาเมจเลยครับจะได้ไวนะครับเสร็จแล้วก็วนออกครับวนออกตรงนี้จะมี2ตัวนะครับมีทูคาบันเทนอยู่2ตัวนะครับนี่แล้วแต่คนนะทำดาเมจหรือเปล่าว่าไปครับนะครับก็จะวนออกมาตรงนี้นะครับนี่อันนี้รูปนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะสมกับการที่แบบว่าจะมาหาพวกชิ้นส่วนเข็มทิศของเอลเทนนะครับเพราะว่าเอลเทนมันเยอะนะครับก็จะวนมานะครับแล้วก็เข้ารูปเดิมนะเข้ารูปเดิมนะครับนี่คือการเข้ารูปเดิมนะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ AP สูงเนาะเราวนเข้าคัดมาตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรูปหลักเก่าทิศเทียนะครับโอเคผมจะพาไปดูอีกรูปหนึ่งเป็นรูปขั้นกลางนะครับระหว่างทิศเทียเก่ากับทิศเทียใหม่นะครับนั่นคือรูปน้ำครับรูปน้ำอันนี้เหมาะสมกับการมาฟาร์มหาเข็มทิศหาชิ้นส่วนเข็มทิศเอลเทนมากๆนะครับเนื่องจากว่าเราจะสามารถดึงปฏิตัวใหญ่ได้นะครับแล้วตัวใหญ่จะเยอะมากนะครับก็คือสตาร์ทจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะสตาร์ทจากตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมตัวใหญ่ผมจะสตาร์ทตรงนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันถ้าปลาฟาร์มปกติเนี่ยขยะจะน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องวิ่งเยอะนะครับก็คือสตาร์ทมุมห้องนู้นนะครับเสร็จแล้วนะครับมาตากตรงนี้ฮะตากตรงนี้อันนี้ครับเอามากองนี้นะครับเอามากองนี้เลยส่วนบอลตัวใหญ่ตรงนั้นมันจะเดินเข้ามาหรือเปล่าเนี้ยแล้วแต่เรานะครับเราจะตีไหมไม่ตีก็ได้นะครับเราไม่ตีเราก็พุ่งมาเลยนะครับเพราะไงเดี๋ยวเราต้องวนมาฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับก็ลากบอล4ตัวตรงนั้นนะครับลงมาลากมาชนเอลเทนข้างล่างปึ๊บเสร็จแล้วนะครับรีบเคลียร์ตรงนี้ครับรีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนตอนช่วงผมฟาร์มนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอยากได้ชิ้นส่วนก็ลากนะครับลากมอนลากตรงบนลงมาด้วยนะครับส่วนในตัวที่ยิงไกลอยู่ข้างหลังนะปล่อยมันนะถ้าเกิดมันไม่เดินเข้ามาก็ช่างมันนะแต่เราเข้าไปตีทีหลังนะครับค่อยมาตีทีหลังเสร็จวิ่งเข้าห้องนี้ครับจะมีเอลเทนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นจุดที่ฟาร์มน่าจะฟาร์มชิ้นส่วนเอลเทนได้นะครับก็ลากมอนทั้งหมดทั้งห้องครับลากมาเลยครับเข้ามาชนตัวนี้นะครับลากเลยครับทั้งห้องนะก็ออกมาข้างนอกครับมีต่อมาข้างนอกครับมาลากตรงนี้นะครับลากมาเลยนะลากมาครับรวมๆกันนะครับเอามาชนตัวใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องนี้นะครับรีบเคลียร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลากต่อครับเราจะลากบอลตรงนี้นะครับแล้วก็ดึง2ตัวนู้นมานะครับมาชนตรงนี้นะครับส่วนถ้ามันไม่มาหรือมอนเหลือนะครับเข้ามาตีทีหลังได้ครับตรงนี้เราเน้นเคลียร์สะอาดนะเคลียร์สะอาดไปเลยนะครับก็ลากตัวนี้ครับมาชนตัวนี้นะครับก็ลากกองนอกมานะครับมาชนตัวใหญ่ที่เหลือก็เคลียร์ครับครับตัวใหญ่เสร็จนะครับลากมอนนะครับลากกองนี้นะครับเข้ามาชนเอลเทนตรงนี้ครับ
จะมีคันโก้อยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับคันโก้ตรงนั้นก็เรียกมาด้วยนะครับคันโก้เนี่ยโอกาสดรอปชิ้นส่วนดำเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวเดียวบางที่ดรอปสร้อยสุนกะนะครับหลังจากนั้นครับลากบอลตรงหน้าประตูนะครับลากมาเลยลากวนมาข้างหลังครับจะมีเอลเทนอยู่ข้างหลังนะฟาสตาอันนี้ผมมาแบบไม่ได้กดดรอปไม่ได้กดอะไรนะเข้ามาปกตินะครับก็ยังดรอปเยอะอยู่นะครับเสร็จแล้วลากมอนนะครับตรงนี้นะครับจะมี4ตัวนะครับปึ้งครับกลุ่มใหญ่ๆนิดนึงนะโอเคลากนี้ครับเคลียร์เลยแล้วก็ตีตัวนี้ครับตึงทันโก้ข้างบนนะครับตึงไม้หมดนะครับลากไว้ตรงกลางนะเป็นการลากไว้ตรงกลางครับหลุมน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับน้อยนะครับมีแหละแต่น้อยเพราะว่าหลุมมันวิ่งค่อนข้างยากครับหลุมมันเป็นหลุมใหญ่แล้วก็มอนน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ฟาร์มชิ้นส่วนเข็มทิศจริงๆอ่ะจะบอกเลยว่าเป็นหลุมที่แกมใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีมอนอยู่แค่นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้อาจจะแล้วแต่คนนะครับผมจะเคลียร์หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันดีกับการฟาร์มที่ส่วนเข็มทิศอะนะครับมันจะเน้นตัวใหญ่นั่นแหละเน้นพวกเอลเทนเน้นตูคาบันเทนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะลากพวกนี้ครับลากมานะเอามากองนี้เพราะว่าเราจะไม่ลากกองนี้ออกไปนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเดินช้ามากเราจะเคลียร์กองนี้ก่อนเลยนะครับส่วนตัวไหนที่มันทะลุออกมาก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมันนะครับเราจะลากตรงนี้ฮะเข้ามารวมกันนะครับรวมกันให้หมดครับปึ๊บเตะทำดาเมจครับที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของ CC มอเตอร์นะมันจะยิงสตันนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ทั้งหลายแหล่นะครับทั้งเอลเทนทั้งทูคาบันเทนนะครับยิงสตันนะต้องระวังนะครับมาลากมอนครับกองนี้ทั้งหมดครับรวมกันเอาไว้ที่เอลเทนนะครับตรงกลางนะครับทำดาเมจไปเลยครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตี2ตัวนี้หน้าห้องครับตีไปตัวนึงก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวตอนออกมาเราจะได้ตีอีกตัวนึงนะครับหรือถ้าเกิดใครที่สามารถลากมันได้ก็ทำดาเมจคู่ไปเลยนะครับผมจะตีตัวเดียวก่อนแล้วผมจะเข้ามาเอาในห้องนะเข้ามาเอาในห้องทั้งหมดโอเคแล้วก็วิ่งออกไปครับตีตัวที่เหลือครับตัวที่เหลือดาเมจไปถ้ามันค้างอย่างเงี้ยปล่อยไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าว่างก็รอตีครับโอเคนะครับเสร็จแล้ววิ่งต่อมาทางอุโมงค์ครับผมวิ่งมานะครับลากมอนทุกตัวแถวนี้นะครับผมลากมาชนกันให้หมดนะลากมาชนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตีรวมนะครับทำดาเมจรวมผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมครับว่าเราทำดาเมจไปเลยไม่ต้องรอให้มันวิ่งมาชนกันก่อนเราค่อยทำดาเมจนะครับเพื่อความเร็วในการเคลียร์บอลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยะที่เยอะขึ้นด้วยนะครับตรงนี้จะมีบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำให้เลือกลากมาตัวหน้าสุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ตัวที่มันเดินตามมานะครับเราเน้นลากมาหาตัวใหญ่แล้วกันนะเพราะว่าตัวใหญ่มันเป็นตัวยิงไกลนะครับเน้นลากมาหาตัวใหญ่นะน่าจะสะดวกสุดระวังสตันด้วยนะครับถ้าใครที่ AP ยังDP ยังน้อยๆอยู่ต้องระวังสตันนิดนึงนะครับเอาสตันเยอะนะโอเคหลังจากนั้นครับปิงเข้ามานะครับมอนตัวนี้จะหลุดนะจะหลุดนะครับแนะนำว่าทิ้งไปเลยตัวหนึ่งนะครับ
เรามาลากข้างในนี้แทนครับลากในนี้แทนลากเข้ามาตอนนี้จะจบที่หลุมนี้นะครับโดยเราจะเคลียร์กองนี้ก่อนนะครับเราจะเคลียร์กองนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นมอนมันจะเกินนะครับมอนมันจะเกินนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเคลียร์ตัวเอลเทนก็ได้ครับถ้ามันกรณีมันไม่เดินมาแบบผมนะโอเคแล้วก็วิ่งเลยเข้าไปนะครับไปเริ่มไปที่หลุมเริ่มต้นนะครับนั่นคือเราจะลากมอนตรงนี้นะครับเข้ามาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูบน้ำลูบบ่อน้ำเอลเทนนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูลูบลูบ2ห้องของเอลเทนที่เอลเทนใหม่นะครับแล้วก็ลูบหลักเอลเทนนะครับเอลเทนใหม่เอลเทนเก่าจะวิ่งตรงไปนะครับเอลเทนใหม่จะวิ่งชิดซ้ายนะครับวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามาข้างในในนี้นะครับข้างในจะเป็นโซนของเอลเทนใหม่นะครับผมก็ไม่ได้เล่นแพทนั้นเหมือนกันแต่คือคนในคิวเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นลูปเอลเทนลูป2ห้องเอลเทนใหม่นะครับมันจะควบห้องระหว่างห้องเซนเตอร์นะครับห้องเซนเตอร์นะครับกับห้องข้างในนะครับแต่ผมไปดูก่อนมีคนหรือเปล่าจะได้ไม่ทับเขานะแต่น่าจะไม่มีคนครับอันนี้คือห้องเซ็นเตอร์นะครับห้องเซ็นเตอร์ก็จุดสังเกตจะเป็นห้องที่เป็นแนวห้องใหญ่นะครับเป็นห้องใหญ่แล้วก็จะมีไอตัวนะตัวฟันเฟืองมันหมุนอยู่นะครับนี่จะเป็นห้องเซ็นเตอร์นะครับห้องกลางเลยนั่นแหละนะครับวิธีการฟาร์มนะครับผมแนะนำให้ฟาร์มจากห้องนี้ก่อนนะครับมันส่วนใหญ่คนที่ฟาร์มห้องนี้จะเอาห้องเซ็นเตอร์ด้วยนะครับ2ห้องนะครับก็คือเราจะเรียกมอนกรุ๊ปนี้นะครับเรียกมอนกรุ๊ปนี้มานะครับมารวมก่อนนะครับเราตีทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้ AP ที่สูงนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากเราจะต้องวิ่งออก2ห้องนะครับผมแนะนำสัก29บวกกันนะที่นี่ห้องนี้นะครับแล้วก็มาลากมอนกองนี้ครับมาลากมอนกองนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับหาสกิลดาเมจครับยิง3ตัวนี้มานะครับฟัน2ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้มันจะลุกขึ้นมานะครับลากมาชนตัวนี้ลากมาชนตัวใหญ่นะครับลากมาชนเอลเทนนะครับแล้วก็ฟันดาเมจรวมไปเลยครับเอหลังจากนั้นนะครับตี3ตัวนี้แล้วก็เพาะตี5ตัวตรงนี้มานะครับดึงตัวนู้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจตรงนี้ตัวนึงนะครับมอนมันจะลุกมาพอดีนะครับนะครับเราจะทิ้งเอลเทนตัวนู้นนะเราจะทิ้งเอลเทนตัวนู้นนะครับผมจะไม่เข้าไปยุ่งเลยเพราะว่ามันกว่ามันจะเดินมาครับโดยเราจะฟาร์มตีตรงนี้นะครับเรียกมาให้หมดครับมันรวมที่เดียวกันนะครับถ้ารวมถูกนะครับมอนตัวนี้จะไม่ลุกนะถ้ารวมถูกมอนตัวนี้จะไม่ลุกนะครับเราต้องทำดาเมจให้ตายไปก่อนตัวนึงมันถึงจะลุกขึ้นมาโอเคจบ1ห้องครับรีบออกครับหาสกิลมูฟเมนต์ทั้งหลายแหล่นะครับยัดเข้ามาครับพุ่งออกมาข้างนอกครับพุ่งมาข้างนอกเลยนะครับก็ทำดาเมจตรงนี้นะครับดังดึงเข้ามาหามอนตัวใหญ่ตรงนี้นะครับทำดาเมจไปทีนี้มันจะเลือกได้2ฝั่งนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ตรงนี้แล้วนะครับเราจะเลือกได้2ทางนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะพุ่งตรงไปทางนู้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปในแบบของผมแล้วกันนะผมจะเข้าซอยเล็กก่อนนะครับโดยเราจะดึงบอล2ตัวนี้นะครับมาเข้ามากองนี้ก่อนนะก็ทำดาเมจทิ้งไปครับเพราะว่าเราจะได้ไปลากกองนู้นได้แบบสบายใจไม่ต้องมาวุ่นวายกองนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาทำดาเมจกองนี้ครับเพื่อที่จะลากรวมทั้งหมดลากรวมให้หมดทำดาเมจไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมาลากกองนี้นะครับดึง2ตัวนี้มาด้วยนะดึง2ตัวนี้มาด้วยนะครับสำคัญนะ2ตัวนั้นสำคัญนะครับดึงมาด้วยครับทำดาเมจไปยัดไปครับสกิล
เศษนะครับสองมอนสองตัวนี้เราจะทิ้งนะเราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะรีบมาเข้ามาอย่างนี้ปล่อยมันถ้ามันเดินตามปล่อยมันไปเลยนะถ้ามันเดินตามปล่อยมันเพราะว่ามันจะเกินระยะครับถ้าเราลากมาอย่างนี้เราจะมาเอากองนี้แทนนะครับเน้นมอนกองใหญ่แล้วนะครับลากสามตัวนี้ครับลากมาเลยครับทำดาเมจจนตรงนี้แล้วเสียครับโอเคแล้วก็วนกลับไปที่เดิมครับห้องเดิมนะครับโดยมอนหน้าประตูเนี่ยผมจะไม่ยุ่งนะผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับมอนที่เดิมก็จะเกิดพอดีนะครับเกิดพอดีนะครับส่วนใหญ่คนที่ฟาร์มห้องนี้เขาจะเอาเป็น2ห้องนะครับนั่นก็คือห้องเซ็นเตอร์กับห้องนี้นะเพราะว่าห้องนี้มอนมันค่อนข้างน้อยนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือรูปสองห้องของฮิตเทียนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นรูปหลักใหม่ของฮิตเทียนะครับผมไม่มั่นใจมีคนหรือเปล่าจะวิ่งไปดูนะครับก็จะต่อจากห้องเล็กนะครับต่อจากห้องเล็กมาเลยนะครับว่ามีคนเดี๋ยวมีคนอะทำไงดีเดี๋ยวผมลองย้ายแนวดูก่อนแล้วกันนะผมไม่มั่นใจว่าอ่ะโอเคไม่มีคนครับแต่แล้วมาไม่มีคนโอเคนะครับห้องรูปหลักเอลเทนใหม่นะครับผมวิธีเริ่มนะครับเราจะสามารถเริ่มได้วิ่งทางนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะวิ่งเท้าผมถนัดนะครับผมจะวิ่งทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือเราจะลากบอลหน้าห้องนะครับที่เราเข้ามาจากห้องเล็กเนาะลากให้หมดเลยส่วนใครถ้าเกิดที่เข้ามาจากห้องเซ็นเตอร์นะครับบอลมันจะเกิดตรงฝั่งนู้นนะครับก็ลากบอลฝั่งนู้นได้เลยนะครับลากให้สองฝั่งนะห้องเซ็นเตอร์คือวิ่งตรงจากตรงนู้นมานะครับโอเคก็มาลากมอนนะครับครับเลยโอเคนะครับหลังจากนั้นวิ่งตรงมาเลยครับทำดาเมจมอนรวมตรงนี้ให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้มอนมันวิ่งเข้ามานะเพราะว่าสังเกตถ้าว่าไอตัวร่วมกลมเนี่ยถ้าเราไม่ตีมันก่อนมันจะลุกนานมากนะครับทำดาเมจใส่บันเทิงนิดนึงนะครับเพื่อปลุกให้มันวิ่งมาเลยนะครับสกิปแอนิเมชันเสร็จแล้วลากบอลตรงนี้ครับเข้ามาหาเอลเทนตัวนี้นะครับก็ทำดาเมจรวมไปตัวไหนมันจะลุกขึ้นมาเพิ่มอะไรเงี้ยถ้ามันนะครับปล่อยมันนะแล้วก็ลากสองตรงนี้ครับมาชนตรงนี้ก็ทำดาเมจรวมตรงนี้ถ้าเกิดใครที่มี AP สูงหน่อยนะครับเราจะสามารถวิ่ง2ห้องได้นะครับเราจะสามารถวิ่ง2ห้องได้ซึ่งผมเองวิ่ง2ห้องมาตลอดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆหลูปนี้มันจะเป็นหลูปที่คนเยอะมากๆนะครับคนต้องการหลูปนี้มากๆนะครับถ้าคนที่มีดาเมจเยอะนะครับแต่ตามผมมานะครับตามมาเลยนะครับเราจะทำมูฟเมนต์นะครับเข้ามาข้างในนี้นะครับเพื่อที่จะมาลากห้องเล็กตรงนี้ต่อนะครับโดยการทำดาเมจเอลเทนตรงนั้นนะครับแล้วก็ลากมอนที่เหลือตรงนี้นะครับเข้ามานะครับเราตัวเราจะยืนตรงนี้นะเพื่อให้เอลเทนตัวแรกเดินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจครับนะครับอันนี้นะแล้วก็ทำดาเมจตรงนี้ครับลากมอนตรงนี้ด้วยครับลากเข้ามาห้องนี้เราจะไม่เคลียร์สะอาดนะครับเราจะเคลียร์เหลือนะครับเราจะเคลียร์แบบเหลือก็ทำดาเมจเรียกบอลมาครับเน้นลากตัวเล็กทั้งหลายแหล่ครับเข้ามาหาตัวใหญ่นะครับก็เตะนะครับเตะลากบอลที่เหลือนะครับลากเข้ามาชนมุมห้องนะครับทำดาเมจไปเลยเพราะว่าบอลเยอะนะครับตัวอื่นมันจะได้ลุกขึ้นไปด้วยนะครับวิ่งเข้ามากองนี้เลยนะครับดาเมจรวมไปปึ๊บนะจบเสร็จนะครับมูฟเมนต์นะครับใช้ทุกสกิลที่ขยับได้ไปนะครับวิ่งออกมาห้องเดิมนะครับในอัน
ห้องเมื่อกี้คือสำหรับคนที่ AP สูงแล้วนะครับ AP เกินแคปไปแล้วนะครับถึงจะไปได้นะเพราะว่าถ้าไม่นั้นน่ะช่วง2 6 9อะไรพวกเนี้ยห้องเดียวพอแล้วนะครับไม่ต้องแบบว่าไปห้องใหญ่ครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับผมห้องนึงมันพอไหมถ้าไม่พอก็ไปดูห้องนู้นด้วยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับต่อมาพยายามลากมอนจากฝั่งนู้นนะครับวนเข้ามาหาตัวใหญ่ตรงนี้นะครับก็มอนตัวไหนมันลุกมาเพิ่มช่างมันนะครับปล่อยมันไปเลยนะครับเราจะเล่นเฉพาะตามลูปเรานะครับโอเคก็เรียกมอนมาครับตรงนี้ครับแต่ตรงนี้เราก็สามารถเรียกมันได้นะให้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางเรียกเพื่อให้มอนวิ่งเข้ามาหาเราตรงกลางนะครับโอเคนี่ก็จะกลับเข้าสู่ลูปเดิมนะครับผมก็จะดึงมอนตรงนี้นะครับเข้ามานี่จบนะครับอันนี้ลูปหนึ่งนะครับร้อยนะครับจบไปนะครับสำหรับลูปทิศเทียใหม่นะครับลูปหลักทิศเทียใหม่เมนใหม่นะครับก็วนประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่หาเวลาหาช่องว่างน้อยมากคนจองห้องนี้เยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดว่ามาแล้วได้ฟาร์มห้องนี้ขอแนะนำให้อยู่ไปนานๆครับผมแล้วก็ระวังเรื่องการโดนเคมลูปด้วยนะครับ AP ห้องนี้แนะนำตั้งแต่265ขึ้นไปแหละนะครับผมเพราะ265ก็วิ่งวนแค่ห้องเดียวพอนะครับไม่ต้องวิ่งวนเป็นห้องคู่นะต้องวิ่งวนห้องคู่ก็ได้นะครับในห้องเดียวน่าจะพอคนน่าจะเกือบทันส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยมันไม่ทันแล้วก็ไปตามห้องคู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีอีกลูปหนึ่งนะครับมันเป็นลูปห้องเอลเทนนั่นแหละห้องมันจะเป็นการที่สมมุติว่าห้องนี้เต็มนะครับเราสามารถมาฟาร์มห้องเล็กนี้ได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้ามานะก็ทำเหมือนเดิมครับฟาร์มห้องนี้ลากมอนเข้ามานะครับกองตรงนี้ตัวเราต้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนหลบมุมเพื่อให้เอลเทนตัวแรกมันวิ่งเดินเข้ามาด้วยได้ทำดาเมจได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็เคลียร์ไปเลยนะวิ่งวนออกมาข้างนอกครับก็เคลียร์ห้องนี้ให้หมดนะครับแล้ววิ่งวนออกมาข้างนอกนะครับห้องข้างนอกเนี่ยจะมีอีกหนึ่งห้องนะมีหนึ่งห้องนะครับเดินตรงเข้ามาเลยนะครับมีห้องนี้หนึ่งห้องนะครับก็ลากมอนนะครับพยายามเน้นลากรวมเนาะเน้นการลากรวมเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรอดาเมจไอ้รอให้มันเดินมาชนกันก่อนแล้วค่อยทำดาเมจล่ะตีไปเลยนะครับตีไปเลยนะหลายๆคนชอบแบบรอให้มันเดินชนกันก่อนแล้วค่อยทำดาเมจไม่จำเป็นนะครับนะครับลากต่อปึ๊บนะครับก็ลากตรงนี้ครับชนกันโอเคนะครับต่อประมาณนี้แล้วก็วิ่งวนกลับไปห้องเดิมครับวิ่งวนกลับไปห้องนู้นนะครับไปฟาร์มห้องนู้นต่อนะครับต่อประมาณนี้อันนี้เป็นลูปที่เอาไว้ฟาร์มรอเล่นๆนะครับผมส่วนทางออกก็จะอยู่ทางนี้นะครับถ้าออกทางนี้ก็จะออกมาชนกับลูปน้ำนะออกมาชนกับลูปน้ำนะครับโอเคนะครับผมโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับลูปมอนเตอร์ฮิตเทียทั้งหมดนะครับในดันเจียนนี้นะครับผมก็อธิบายไปทุกลูปแล้วนะครับว่าลากยังไงใครติดอะไรตรงไหนนะครับสำหรับลูปฮิตเทียนะครับก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้นะครับใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละข้อเสียของลูปฮิตเทียมันก็มีนะครับคนมันเยอะแล้วก็ลูปมันน้อยนะครับก็ลองมาดูนะครับตรงไหนว่างก็เสียบตรงนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะขอให้ทุกคนดรอปของดีๆนะครับในลูปฮิตเทียนะครับติดตรงไหนก็อย่าลืมมาพิมพ์คุยกันด้วยนะครับหรือใครมีข้อเสนออะไรตรงไหนแนะนำลูปเพิ่มอะไรเงี้ยบอกผมได้นะครับพิมพ์ได้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับคอนเทนต์ของเราจะลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.นะครับผม
แล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นแบ็ครีเสิร์ชหนักหน่อยนะครับแต่ในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะไปเกมไหนหรือเปล่านะครับแต่ช่วงนี้ก็เน้นเมนแบ็ครีเสิร์ชนะครับนะครับผมไปละสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่อยากดูคลิปอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะทำเป็นทำตามไทม์ไลน์นะครับก็จะเอาอาจจะเอามาแทรกให้ตรงกลางนิดนึงนะครับผมไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย